คือปีนี้มันก็น่าจะเป็นก้าวแรกของการเติบโตในชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเริ่มแบบเริ่มทำบ้านละเริ่มทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยใช้เงินมากขึ้นเราหาแหล่งรายได้ที่2จากไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามอยู่ตอนนี้ยังไม่ทราบจริงๆครับว่าจะทำอะไรแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนซื้อเสื้อผ้าเยอะครับตอนแรกเราอาจจะต้องแบบปล่อยออกในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เก็บซื้อเก็บตอนนี้มีอยู่9ลังครับทั้งหมดที่อยู่ตรงระเบียงเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเงี้ยแล้วเรามีโกดังอีกมีอะไรอีกเงี้ยครับวุ่นวายแผนไว้ก่อนยังไม่ได้แบบว่าจะทำเร็วๆนี้หรืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าเราขัดสนเมื่อไหร่อ่ะเจอแน่ครับโอ้ยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมีงานที่ดีที่มั่นคงแล้วมันมีตลอดถ้ามันมีสิ่งหนึ่งที่มาทำให้เราแบบสะดุดอะไรเงี้ยเรายังไม่อยากมีตรงนั้นเราอยากแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆก่อนป้า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 เอางี้พุ่งตรงเลยเก็บเงินให้ได้เยอะๆก่อนที่จะแบบไปฝันว่าชีวิตจะสบายอะไรเงี้ยเราต้องลำบากให้ได้มากที่สุดก่อนอ๋อวันนั้นไปเลี้ยงปิดกล้องของอินเทอร์นครับแล้วเขามาขายเหมือนเขาเป็นผู้พิการทางแบบทางหูอะไรเงี้ยครับไม่สามารถแบบได้ยินได้แล้วก็แบบเออเฮ้ยไม่ได้อ่ะเอายังไงดีวะเหมาเลยแล้วให้เขาคิดมาเท่าไหร่เขาก็คิดรวมเหมามา 1,000 บาทครับแล้วก็โอนเลยเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจกทุกคนในวันเลี้ยงปิดกล้องวันนั้นดีใจที่ได้ทำอะไรแบบนี้ด้วยครับทำไม่ได้เลยตื่นมาแล้วมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะแกตื่นมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะตอนเราจะรถไปอีกสภาพนึงนะแล้วก็ต้องไปปรุงแต่งในห้องก่อนปะโถขอแต่ว่าขอ3คำให้กับแฟนคลับที่เจอเราอย่าชมเกินอย่าชมเกินเขาชอบชมว่าฉันหล่ออ่ะมันไม่จริงหรอกมันบ้าขออย่างงี้บ้าไปไม่ได้เราสนับสนุนเพื่อนเราครับเพราะเรารู้สึกว่าเราจิ้นคู่นี้มานานแล้วครับเราเป็นรุ่นแรกแล้วกันในการที่จิ้นคู่นี้ครับก็มีออฟกับพี่ฐานนี่แหละครับที่เป็นหัวหน้าด้อมกันอยู่2คนที่แบบว่าไอเวลามีคู่นี้ออกมามันเห็นแล้วมันแบบปรับปลื้มใจอ่ะที่แบบมันทำอะไรแบบนี้ครับโกรธไม่น่ามีครับเพราะว่าผมจะคิดออกแนวสร้างสรรค์นิดนึงแบบยังไม่ได้ไปว่าไอ้ไปหวาอะไรวะยังไม่ได้ไปว่าเขาไปด่าเขาแต่ว่าพยายามชมเขาแล้วก็แบบเอ้ยกอดกันนะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจีน่าอย่างเงี้ยเป็นแนวนั้นมากกว่าใช่ครับก็โชคดีที่กลุ่มเรารักกันจริงๆครับแล้วก็แบบมีอะไรก็ช่วยเหลือกันจริงๆผมดีใจมากเลยที่แบบว่าได้เพื่อนกลุ่มนี้มาเป็นเพื่อนแบบเพื่อนในชีวิตอะไรเงี้ยครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ่ายเสร็จหมดแล้วครับก็คาดว่ากลางปีนี้เนี่ยจะได้ดูครับซึ่งเรายังไม่รู้กำหนดการที่ชัวร์ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันกลางปีนี้แหละพูดไว้ก่อนนะพูดไว้ก่อนกลางปีนี้เดี๋ยวพี่ถาได้ยินได้เห็นเขาคงจัดอยู่ใกล้ๆประมาณนั้นอ่ะมีแฟนมีทครับสิ้นเดือนนี้มีไปแฟนมีทที่ญี่ปุ่นนะครับก็รอได้เลยนะครับของผมวันที่24ครับมาไปกัน3มันมีกัน3รอบมี23 24 25ครับผมของวันตรงกลางวันที่24วันแรกจะเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงที่เก่งมากวันสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับวันที่เต้นเก่งมากคนทำอะไรไม่เป็นจะอยู่ตรงกลางครับอยู่วันที่2ใช่เป็นแบบสายเอนเตอร์เทนเนอร์ไงเป็นแบบเบิร์ดเจ็บเบิร์ดเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยได้ครับติดตามกันได้เลยเจอกันทักได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาทักบอกว่าใช่ออฟจุมพลหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ครับตอบหมดโอ้ก็โดนคนอื่นเยอะแยะเธอวันนั้นไปสนามบินแบมแบมหรือเปล่าคะสงสารแบมแบมมากไม่ใช่ครับเขาหลอกกว่านี้เยอะเลยครับเดินอยู่โทนี่หรือเปล่าคะโทนี่รักแกนไม่ใช่ค่ะขอโทษครับพี่โทผมไม่น่าไปดึงพี่โทลงมาเลยขอโทษครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะโดนทักบ่อยมากว่าแบบว่าเฮ้ยพี่โทเหมือนพี่โทมากเหมือนพี่โทอะไรเงี้ยครับเคยเจอเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันด้วยเขาก็บอกอุ้ยดีใจอะไรเงี้ยดีใจจริงหรือเปล่าวะพี่เขาพูดจริงๆคิดจริงๆหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเสียใจพูดได้นะพี่ผมยอมรับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่พี่โทเขาน่ารักมากครับเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้ว